สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทำยำทูน่าฟูนะคะยำทูน่าฟูก็คล้ายๆยำปลาดุกฟูค่ะแต่ว่าทูน่าเนี่ยหาง่ายแล้วก็ราคาถูกกว่านะคะแล้วก็ทำง่ายกว่าด้วยค่ะแต่ความอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะนำมาทอดกรอบกรอบฟูๆโรยถั่วแล้วก็กินคู่กับน้ำยำมะม่วงรสเด็ดค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะค่ะเรามาดูทูน่ากันนะคะวันนี้จิ๊บใช้ทูน่า1กระป๋องนะคะจะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะเพราะว่าจิ๊บมีแบบนี้เนาะจริงๆควรใช้ทูน่าในน้ำมันค่ะจะดีนะคะแต่แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะอันนี้เขาซื้อ1แถม1นะจิ๊บเลยซื้ออันนี้มานะแม่บ้านอย่างเราต้องเน้นประหยัดนะคะต่อไปกรองเอาน้ำออกค่ะเอาแต่เนื้อทูน่านะคะจิ๊บก็จะใส่กระชอนแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้แป๊บนึงค่ะแล้วจิ๊บก็จะใช้ช้อนกดๆน้ำเขาออกให้หมดนะคะพยายามเอาออกให้หมดเลยนะต่อไปก็เทใส่ชามเลยค่ะจิ๊บใช้กระดาษซับมันซับอีกทีด้วยนะคะจริงๆไม่ต้องซับก็ได้นะแต่ที่ต้องซับออกให้หมดเพราะว่าถ้ายังเหลือน้ำอยู่เวลาเราไปทอดเนี่ยน้ำมันจะกระเด็นเท่านั้นเองค่ะจิ๊บกลัวน้ำมันกระเด็นมากๆเลยต่อไปนะคะใช้ช้อนเนี่ยยีทูน่าให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะหรือใครจะนำไปตำก็ได้นะคะแต่จิ๊บขี้เกียจล้างครกนะจิ๊บก็เลยเอาสากมาตำตรงนี้เลยนะคะก็ตำเบาๆค่ะตำให้เขาแบบเป็นชิ้นเล็กๆนะไม่ใช่ตำจนแหลกละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนยีเหมือนเดิมค่ะยีต่อนะนี่จิ๊บก็ยีมานะคะเราก็จะได้ทูน่าแบบนี้นะคะเนื้อทูน่าก็จะค่อนข้างแห้งแล้วก็ละเอียดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะเราจะไปทำส่วนของน้ำยำกันค่ะเรามาเริ่มที่ซอยพริกนะคะเป็นพริกแดงนะคะใส่ 3-5 เม็ดตามชอบได้เลยค่ะหอมแดง 1-2 หัวนะคะวันนี้จิ๊บใช้หัวใหญ่นะจิ๊บได้ใช้1หัวค่ะมะม่วงดิบเปรี้ยวนะคะนำมาขูดเป็นเส้นค่ะต่อไปเราไปเริ่มทำน้ำยำกันเลยค่ะใส่น้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะใครจะใช้เป็นน้ำตาลสายก็ได้นะคะใส่น้ำปลา2ช้อนค่ะใส่น้ำต้มสุก1ช้อนค่ะเพิ่มน้ำให้เขานิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะละลายน้ำตาลนะคะใช้ช้อนกดๆแบบนี้ค่ะให้น้ำตาลละลายนะคะต่อไปใส่มะนาว 2-3 ช้อนนะคะจิ๊บชอบเปรี้ยวนะจิ๊บได้ใส่3ช้อนเพื่อนๆลองใส่2ช้อนก่อนนะถ้าไม่เปรี้ยวค่อยเติมได้ค่ะแล้วใส่พริกแดงที่เราหั่นไว้นะคะกับหอมแดงแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสชาติคร่าวๆได้เลยนะคะค่ะเหลืออะไรก็เติมได้เลยตอนนี้ค่ะพอได้รสที่ชอบแล้วใส่มะม่วงดิบที่เราขูดเอาไว้ลงไปค่ะแล้วก็ถั่วลิสงคั่ว1ช้อนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยำรสเด็ดค่ะรับรองสูตรนี้อร่อยค่ะเปรี้ยวนำหวานตามเค็มตามนะคะแซ่บจี๊ดเลยล่ะค่ะทีนี้พักไว้ก่อนนะคะเราจะไปทอดทูน่ากันค่ะนี่ค่ะทูน่าที่เรายีไว้แล้วนะคะจิ๊บจะใส่น้ำมันพืชนะคะ 5-6 ช้อนนะคะน้ำมันที่ใช้จะต้องเป็นน้ำมันอันเดียวกันกับที่เราจะใช้ทอดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนละอย่างกันเนี่ยเวลานำไปทอดเนี่ยเขาจะเป็นฟองแล้วก็จะทำให้ทูน่าเนี่ยอมน้ำมันมากๆเลยนะคะคนทูน่าเข้ากับน้ำมันนะคะต่อไปเราจะไปตั้งน้ำมันทอดกันค่ะจิ๊บใช้น้ำมันรำข้าวที่ใส่ไปเมื่อกี้ค่ะลงไปเราจะใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะจะทอดง่ายค่ะเสร็จแล้วตั้งไฟแรงนะคะตั้งให้น้ำมันร้อนจัดนะคะแล้วเราก็ใส่ทูน่าลงไปพอใส่ทูน่าลงไปเสร็จแล้วเบาไฟให้ไฟเบาลงนะคะไม่งั้นทูน่าเราจะไหม้นะเราก็จะทอดไปจนเหลืองกรอบเลยเราจะรู้ได้ไงว่ากรอบนะคะถ้าทูน่าเขากรอบนะฟองอากาศในตัวทูน่าเนี่ยก็จะหมดไปก็แสดงว่ากรอบแล้วค่ะต่อไปก็ตักขึ้นก็จะเป็นแพแบบนี้เลยนะคะจิ๊บก็จะใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาแล้วก็เสด็จน้ำมันออกแล้วก็วางบนกระดาษซับมันอีกทีนึงนะคะแล้วจิ๊บก็จะทอดต่อไปเลยนะคะจิ๊บทอด3รอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทูน่าเขาก็จะยังไม่กรอบตอนอยู่ในกระทะนะพอเย็นแล้วเขาก็จะกรอบนะคะต่อไปก็จะใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วก็โรยถั่วลิสงคั่วหรือถั่วลิสงทอดหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะยำทูน่าฟูกรอบๆอร่อยมากๆน้ำยำรสเด็ดนะคะกินคู่กันเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ